ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวอันกล่องหรืออันบ็อกกันนะครับก็คือเราจะมาแกะตัว Samsung A10 กันนะครับพอดีตัวนี้สั่งมาใหม่นะตัวนี้นะครับสเปคก็หน้าจอ 6.2 นิ้วนะครับวัดจากแนวทแยงเนี่ยก็1520x720นะครับส่วนกล้องหน้านะกล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่5ล้านนะครับกล้องหลัง13ล้านนะครับ CPU ก็Octa Core นะครับ7884 Octa Core ความเร็ว 1.6 GHz นะครับตัวนี้ Android 9นะครับ Android 9เลยนะครับ RAM 3ความจํา32นะตัวนี้นะครับพี่สั่งมามือถือรุ่นนี้นะครับมันจะมี RAM 2กับความจํา32นะแต่ตัวนี้ที่สั่งมาเนี่ยมัน RAM 3ตัวนี้ RAM 2นะ RAM 2ความจํา32นะครับRAM 3ความจํา32นะครับเนี่ยกล้องหน้า5กล้องหลัง13ล้านนะครับโอเคครับอันนี้คือรายละเอียดแบตเตอรี่ 3,400 นะตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ 3,000 กว่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยนะครับจะแกะกล่องแล้วก็จะทำการเซตค่าให้ดูนะครับเรามาดูข้างในครับว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ Samsung Galaxy A10 โอเคก็เดี๋ยวจะทำการแกะตัวนี้สั่งจากศูนย์แอดไวส์นะครับซึ่งก็แอดไวส์จะดูแลประกันให้1ปีเต็มเลยนะครับขอแกะฝั่งนี้ก็แล้วกันตัวนี้ฟอยล์ประกันนะครับฟอยล์ประกันจากแอดไวส์เราก็ต้องเก็บไว้เดี๋ยวผมจะดึงออกจากกล่องตัวนี้เลยนะครับเวลาใส่คืนจะได้ง่ายนะเพราะว่าตัวนี้จะเอาส่งมอบให้กับเจ้าของเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูครับตัวนี้ที่ได้มานะครับเปิดออกจากกล่องพวกก็จะเจอตัวนี้นะครับตัวด้านบนนะครับอันนี้คือกล่องอะไรนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนในนี้ก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีคู่มือนะคู่มือสาคู่มือบริการธุรกิจตอบรับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นตัวนี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับคู่มือภาษาไทยส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันนะครับการเคลมบัตรประกันสินค้านะครับก็มาในกล่องนี้โอเคนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ผูกซิมนะครับใส่ได้ทุกซิมนะใส่ได้ทุกซิมต่อมาดูตัวเครื่องครับตัวนี้หน้าตาเครื่องนะครับตัวนี้เป็นหมายเลขอีเมลนะครับที่มาในกล่องวางไว้ตัวนี้ก่อนส่วนหน้าจอตัวนี้ 6.2 นิ้วนะครับ Samsung ตัวนี้นะครับข้างหลังดูข้างหลังก่อนข้างหลังก็จะมีแฟลชนะครับมีกล้องนะกล้องหลัง13ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าก็5ล้านนะอยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตัวนี้มันเลื่อนออกได้ไหมตัวนี้เป็นลักษณะสวมอยู่นะครับสงสัยต้องได้แกะเพราะว่ามันลักษณะเป็นห่อแบบติดกาวไว้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยห่อคืนนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องสวยงามเลยทีเดียวนะครับ Samsung A10เอามาดูในกล่องครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องที่ได้มาตัวนี้มีหูฟังแล้วนะครับหูฟังมาตรฐานของ Samsung นะครับมีสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์นะครับอันนี้อะแดปเตอร์ของ Samsung นะครับก็น่าจะเป็นมาตรฐานแล้วนะครับโอเคครับอันนี้ก็แล้วก็มีเข็มจิ้มนะครับมีเข็มจิ้มส่วนเชสกับฟิล์มไม่มีมานะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้มาเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องครับดูที่ตัวเครื่องครับทีนี้เครื่องเปิดขึ้นมานะครับSamsung Galaxy A10 นะครับตัวนี้มีระบบป้องกันของเคนกนะครับระบบป้องกันสูงเลยทีเดียวนะครับเป็นระบบป้องกันเกี่ยวกับ
พวกเกี่ยวกับพวกไวรัสอะไรต่างๆที่มันระบบเขาเรียกว่าระบบแอนตี้นะนะครับระบบป้องกันนะครับตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มเข้าสู่การเซตค่านะครับตอนนี้ Android 9นะนะครับเนี่ยเราเปิดขึ้นมาก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เวลาเราเซตค่าก็กดตัวนี้เลยนะครับเขาบอกว่าใส่ซิมการ์ดเพื่อใช้งานอันนี้เรายังไม่ต้องใส่นะครับตัวนี้เป็นระบบการตรวจสอบข้อมูลบางส่วนเพื่อเริ่มต้นอันนี้ก็เราต้องติ๊กนะครับถามว่าไม่ติ๊กเราผ่านไปได้ไหมนะครับกดถัดไปไม่ได้นะครับต้องกดยอมรับทั้งหมดนะครับกดถัดไปนะครับนำข้อมูลเก่าเข้ามาใช้อันนี้ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเครื่องนะก็คือเอาข้อมูลเก่าเข้ามานะครับเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ในขั้นตอนนี้นะครับแต่อันนี้เราจะไม่ทำก็คือเราจะข้ามไปก่อนโอเคต่อไปอันนี้คืออินเทอร์เน็ตครับเราจะยังไม่ต่อนะครับอันนี้ก็จะข้ามไปก่อนนะครับมือถือใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่มีการติดอีเมลนะเพราะว่ามันยังไม่ถูกใช้งานนะครับเพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับยังไม่เคยใส่เมลอ่ะนะครับอันนี้คือระบบป้องกันนะป้องกันก็คือเราสามารถตั้งรหัสผ่านอันนี้จะตั้งภายหลังนะครับนะครับข้ามไปเลยโอเครับแอปที่แนะนำอันนี้ Smart Twitter Galaxy Gift Galaxy Reward Samsung Payback อันนี้ถ้าเราจะติดตั้งนะถ้าไม่ติดตั้งก็คลิกออกนะครับก็กดถัดไปนะครับโอเคอันนี้เข้าสู่ระบบ Samsung Accountถามว่าเราไม่ใส่ตัวนี้ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ถ้าเราจะโหลดพวกทีมต่างๆของ Samsung เราจะไม่ต้องใส่นะนะครับอันนี้เราก็สมัครเองได้นะใช้เมลสมัครนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะครับข้ามทั้งหมดไหมอันนี้ Samsung Cloud นะครับ Samsung Team อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้กดข้ามไปก่อนโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของ Samsung A10 กันโอเคโอ้สวยงามเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอเข้าดูรายละเอียดตัวเครื่องนะครับการเข้าดูก็เข้าที่ตั้งค่านะนะครับตัวนี้ดูนะ Android 9นะครับเข้าที่ตั้งค่าให้เข้าที่เกี่ยวกับนะครับเข้าที่เกี่ยวกับเนี่ยนะครับท่านจะเห็นหมายเลขรุ่น SMA105G นะตัวนี้ Android ตัว Samsung A10 นะนะครับข้อมูลซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมนะนะครับเวอร์ชัน One UI 1.0 เวอร์ชัน Android 9นะตอนนี้นะครับ Android 9อยากดูหน้าตา Android 9กดย้ำครับนี่หน้าตา Android 9ถ้าจะออกก็กดย้อนกลับครับโอเคนะครับ Android 9เวอร์ชันโทรศัพท์เวอร์ชันเคอร์เนลหมายเลขรุ่นสถานะอันนี้นี่คือระบบที่เขาแจ้งมาในสถานะเครื่องนะนะครับเดี๋ยวขอเข้าดูพื้นที่โทรศัพท์ใหม่นะครับตัวนี้32 กิกต้องเข้าดูตัวจัดการไฟล์นะครับตัวจัดการไฟล์อยู่ไหนเอ่ยน่าจะในนี้ไฟล์ส่วนตัวนะครับตอนนี้เราจะเห็นพื้นที่ภายในนะครับ32 กิกตัวนี้ใช้ไปแล้ว9 กิกนะนะครับในการรันระบบปฏิบัติการของเขาแล้วก็แอปพื้นฐานนะครับส่วนกล้องนะครับกล้องหลัง13 ล้านก็โอ้ถือว่าชัดมากเลยล่ะนะครับถือว่าชัดมากนะครับส่วนกล้องหน้า5 ล้านเนี่ยก็จะด้อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะนะครับก็สมราคาละราคา 3,000 กว่าแต่ก็ดีเกว่า J2 พามนะ J2 พามเนี่ยแรม1นะครับความจำ8มั้งนะครับลงอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับใช้ได้แป๊บเดียวความจำเต็มนะครับเพราะว่าแอปสมัยใหม่เนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น Samsung A10 นะครับเอามารีวิวแกะกล่องให้ดูกันนะครับก็ถ้าไหนสนใจก็ติดต่อซื้อได้นะครับมันมีหลายที่นะที่เขาขายนะครับแต่ว่าที่ผมสั่งเนี่ยผมจะเป็นดีลเลอร์ของ Adwise ผมก็เลยสั่งจาก Adwise มาให้ลูกค้านะครับแล้วก็ดูแลประกันให้เขาโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ